สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองกับผมเจ้าชายตำบักหุงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายโกโก้เอกชนะชุติยานนท์นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตามคำสัญญาที่หลายๆคนติดตามรายการเราแล้วแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่าการปลูกโกเบาบับนะฮะปลูกต้นพวกนี้พวกเบาบับพืชต่างประเทศพวกนี้นะฮะหรือจะเป็นต้นไม้ต่างถิ่นต่างแดนปลูกในประเทศไทยเราง่ายไหมยากไหมแล้วก็ดูแลลำบากไหมวันนี้เจ้าชายจะพาเยี่ยมชมในสวนลุงเชียนนะครับต้นเบาบับที่นี่นะฮะแต่ละต้นที่เราปลูกเนี่ยท่านจะได้เห็นเลยว่ามันปลูกง่ายยากอย่างไรนะครับไปพร้อมๆกันครับนี่แหละครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับก็คือต้นเบาบับนะฮะต้นเบาบับนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูด้วยตัวเองดูด้วยสายตาว่าปลูกยากง่ายอย่างไรตามคำถามของท่านเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะมาดูต้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่นะเบาบับต้นนี้นะครับต้นนี้เราปลูกมานี่นะครับก็ถือว่าปลูกในประเทศไทยนะฮะยากง่ายอย่างไรนะครับท่านดูนะครับท่านดูก่อนนะครับดูช้าๆนะฮะท่านผู้ชมครับดูช้าๆก่อนนี่คือปลูกในประเทศไทยปลูกที่นี่เลยครับสวนลุงเชียนเบาบับนี้เลยนะฮะเวลาเราปลูกนะครับท่านผู้ชมครับอย่าขุดลึกอย่าฝังลึกนะครับต้นนี้นะฮะดูนะต้นนี้อยู่ประมาณ2คนครึ่งนะครับที่โอบเนี่ยนะครับ2คนยังไม่หุ้มนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่หุ้มนะฮะอยู่ประมาณ2คนครึ่งนะครับเนี่ยดูนะใหญ่ไหมล่ะคือก่อนจะมาถึงระดับนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มดูแลตั้งแต่อนุบาลก่อนเด็กๆก่อนนะครับเมื่อได้ดูต้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะเจ้าชายจะพามาดูต้นที่เริ่มปลูกตั้งแต่แรกเล็กๆก่อนนะครับทีนี้ตามเจ้าชายมานะมาที่นี่ก่อนมาดูต้นที่เริ่มปลูกนะฮะที่ปลูกยังไม่โตเท่าไหร่นะครับอยู่ในสวนของเราแห่งนี้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาครับท่านผู้ชมครับสามารถแวะเยี่ยมชมได้ตลอดเวลานะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรสำหรับสวนลุงเชียนนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรเลยแวะมาเยี่ยมชมมาสอบถามได้เวลาตลอดเวลาหรือจะโทรศัพท์มาสอบถามที่เจ้าชายตำบักหุงนี้ก็ได้นะครับเจ้าชายตำบักหุงเจ้าชายกัญชาเอกชนะชุติยานนท์นี้ก็ได้ต้นที่เราเพิ่งปลูกนะเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่เราเพิ่งปลูกนะครับท่านจะได้รู้ว่ามันปลูกยากง่ายอย่างไรบ้างนะครับต้นที่เห็นเมื่อสักครู่นะเอาทีนี้มาดูตอนที่เราเป็นต้นกล้าเล็กๆอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะต้นกล้านะครับนี่คือต้นกล้าเบาบับทั้งหมดนะครับมีต้นกล้าเบาบับนะครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมทีนี้พอท่านเห็นแล้วนะครับเราจะหันมาทางนี้นี่เราปลูกแบบนี้ครับปลูกแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าเบาบับตัวนี้ต้นซ่านะครับซ่าด่างนะครับอันนี้ซ่าด่างสังเกตใบจะด่างนะครับนะฮะซ่าด่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ที่ท่านเห็นเนี่ยเห็นไหมการปลูกไม่ยากนะครับขุดประมาณสักคืบกว่าๆนะครับความกว้างนะครับท่านผู้ชมครับขุดประมาณสักคืบกว่าๆแล้วก็พรวนดินผสมสารอาหารเราปรุงแต่งสารอาหารให้ดินอ่ะมันมีคุณสมบัตินะครับที่ดีก่อนพอเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเราเอาต้นเบาบับลงนี่นะฮะนี่ปากถุงอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็เอาดินกลบขึ้นมาถึงปากถุงนะฮะแล้วเราก็ดึงถุงออกนี่ปากถุงนะครับไม่ต้องฝังลึกนะครับท่านผู้ชมแค่นี้นะพอเสร็จแล้วก็ใช้ไม้นี่ช่วยค้ำหน่อยนะฮะใช้ไม้ช่วยค้ำไว้หน่อยกันแรงลมกันอะไรนี่นะครับแค่นี้แหละครับไม่ยากนะครับไม่ยากนะฮะน้ำเนี่ยเราลดทีเดียวตั้งแต่วันปลูกนะครับเราลดทีเดียวตั้งแต่วันปลูกเลย
นี่เราปลูกได้ทั้งหมดประมาณ3วันละครับเราลดตั้งแต่วันปลูกนะครับ3วันละคือไม่ต้องห่วงว่าน้ำจะขาดนะครับเพราะเขาเป็นพืชที่ทนแรงอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนะนี่คือซาด่างนะครับซาด่างนะครับแต่ทีนี้ใบชั่วเขียวแบบนี้เขาเรียกดิจิทาทานะครับเบาบับนะฮะดิจิทาทานะครับเวลาเราปลูกนะฮะอย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับไปดูต้นกล้าที่มันเล็กหน่อยไหมที่ยังเล็กๆเลยนี่ครับที่เราปลูกนะฮะนี่ต้นนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่แค่นี้เองครับท่านผู้ชมครับการปลูกเนี่ยไม่ยากนะปลูกได้สบายนะครับอย่างนี้นะนี่ซาด่างครับนี่ถ้าปลูกอย่างนี้จะใช้ว่าปลูกง่ายนะครับการปลูกนะฮะง่ายดิจิทาหรือซาด่างก็ปลูกเหมือนกันนะครับปลูกแบบเดียวกันหมดนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้พอขึ้นมาซาด่างเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยซาด่างลักษณะของบอบับเขาจะมีลวดลายมีความเป็นด่างแต่ถ้าเป็นดิจิทาเขาจะเป็นต้นแบบเนี้ยนี่ครับนี่นะฮะจะเอาใบเขียวแบบนี้นี่แหละครับยากง่ายไปแล้วครับท่านผู้ชมครับจะใช้ว่าไม่ยากนะนี่ยืนอยู่ใต้ต้นนี้ที่นี่คือสวนลุงเชียนนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยดูสวนลุงเชียนเบาๆครับเห็นไหมเนี่ยเราปลูกแบบนี้นะครับนี่ลักษณะของโคนเขาขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะทีนี้เราเดินดูบรรยากาศว่าเวลาปลูกไปแล้วเป็นยังไงลักษณะทรงพุ่มจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือต้นเบาๆนะครับดิจิทาทานะครับท่านผู้ชมครับลักษณะทรงเขาจะเป็นอย่างนี้นะลักษณะทรงเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่ปีเดียวครับปีเดียวต้นเท่านี้แล้วนะครับนี่ปีเดียวนะฮะเนี่ยดิจิทาทานะครับทีนี้การตัดแต่งกิ่งก็สำคัญนะครับตัดแต่งกิ่งพอมันกระจายกว้างๆไปแล้วเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งอีกนะครับตัดแต่งกิ่งฮะเพื่อให้เขาผลิใบแล้วก็เริ่มสร้างลำต้นจะอวบอ้วนขึ้นมาแบบนี้ครับอ้วนขึ้นจะอวบอ้วนขึ้นมาแบบนี้ดูแล้วไม่ยากแล้วใช่ไหมครับเชื่อแล้วว่าในเมืองไทยเราปลูกเบาบับได้สบายสบายปลูกได้สบายสบายนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเบาบับนะเห็นอย่างนี้เป็นไงบ้างเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับเห็นอย่างนี้แล้วนะลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้ใบบอบับดิจิทาทานะครับแต่ใบพวกนี้มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมครับใบพวกนี้มีประโยชน์ทั้งหมดนะเนี่ยจะไปทำเป็นปอบเปียก็ได้จะไปทำเป็นดองก็ได้นะครับจะไปผัดน้ำมันหอยก็ได้นะครับจะไปผัดน้ำมันหอยก็ได้นะครับได้ทุกอย่างนะฮะเนี่ยใบบอบับนี่นะครับกินได้นะครับเป็นประโยชน์นะครับมีประโยชน์ใบนี้ก็มีประโยชน์มีสรรพคุณมีวิตามินซีมีแร่ธาตุแมงกานีสสังกะสีครบนะครับใช้ประโยชน์ตั้งแต่รากถึงใบเลยนะครับสำหรับบอบับเนี่ยต้นเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่นะฮะนี่รากเขาลอยตัวอยู่แค่นี้เห็นไหมฮะตามร่องเนี่ยตามร่องนี่นี่รากนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมเนี่ยรากต้นบอบับปลูกไม่ยากครับไม้อะไรอ่ะที่ปลูก3ปี5ปีมีเงินเป็นแสนนะครับแต่ละต้นนะครับก็ต้นบอบับนี่แหละครับส่วนรากของบอบับนี่นะครับท่านผู้ชมครับรากของบอบับอันนี้เขาจะไปดองเป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพเขาเรียกว่าไวอาก้านี่นะฮะใช้รากนะครับพวกนี้ดองก็จะได้เป็นไวอาก้านะครับท่านผู้ชมครับ
และก็จะทำให้แก้เบาหวานความดันเช่นเดียวกันนะครับลำต้นนี่ก็ใช้เป็นประโยชน์ข้างในนี่เขาจะอวบน้ำและอุ้มน้ำไว้ได้เยอะมากนะครับพอต้นใหญ่ๆโตๆนะครับอย่างที่ผมจั่วหัวให้ดูต้นใหญ่แล้วมาดูต้นกล้าแล้วมาดูตอนปลูกแล้วก็มาดูต้นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะมีประโยชน์นะครับอันนี้เรียกว่าเราปลูกแค่ปีเดียวเองครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมดูที่เราปลูกนะครับนี่บอบับทั้งหมดนะครับนะฮะนี่บอบับทั้งหมดนะครับสังเกตว่าทำไมเราต้องตัดกิ่งเราตัดกิ่งออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาสร้างลำต้นของเขาครับทีนี้เขาไม่ไปบำรุงใบเขาจะบำรุงเปลือกละเปลือกลำต้นนะครับดูเดินดูเลยเดินดูในสวนนี้เลยนี่นะฮะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นี่เริ่มละเพราะเราตัดกิ่งใช่ไหมครับนี่นะครับก็แต่งกิ่งนะครับนะเราแต่งกิ่งนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนะเราแต่งกิ่งนะนี่นะเราแต่งกิ่งออกมาเห็นไหมครับนี่นะเห็นไหมครับแล้วแต่งกิ่งแล้วทีนี้เปลือกของเขาเนี่ยใช่ไหมลำต้นเนี่ยเขาก็เริ่มจะสร้างขยายขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มจะขยายขึ้นมาแล้วนี่นะท่านผู้ชมครับปลูกไม่ยากแล้วนะครับรู้แล้วนะทีนี้นะประโยชน์เยอะเดินชมพาเดินชมในสวนก่อนนะครับดูบรรยากาศที่ปลูกเบาบับอยู่นี้นะครับนี่นะครับจะได้รู้ว่ายากง่ายอย่างไรเบาบับนี่นะครับเป็นพืชทนแล้งนะมาจากมาดากัสการ์มาจากแอฟริกามาจากออสเตรเลียนะครับสำหรับเบาบับเนี่ยแล้วเมล็ดของเขานะครับมีประโยชน์อีกนอกจากใบกับลำต้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนอกจากใบกับลำต้นแล้วนะแล้วก็รากแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เจ้าชายก็อยู่ใต้ต้นเบาบับใหญ่นี่นะครับท่านผู้ชมครับถือว่าใหญ่มากนะต้นนี้ประมาณ2คนครึ่งเกือบ3คนโอบนะครับต้นด้านหลังผมนี่นะฮะเราปลูกแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับปลูกไม่ยากนะครับสำหรับคำถามที่ถามเจ้าชายมาตลอดว่าเบาบับปลูกยากปลูกง่ายเหมาะไหมในดินประเทศไทยแบบนี้แล้วก็อากาศแบบนี้แล้วก็แสงแดดแบบนี้ฝนแบบนี้ดูนะครับท่านผู้ชมครับยากง่ายอย่างไรนะฮะจากที่เราเป็นต้นกล้าเราปลูกมาแล้วอย่างที่เคยบอกก็ไปนะครับทีนี้เรามาลงในวงบ่อก็ได้หรือไม่ลงในวงบ่อก็ได้ครับถ้าลงในวงบ่อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนะฮะอันนี้เราลงในวงบ่อไว้นะครับพอเสร็จแล้วก็โยกย้ายนะครับเมื่อเขามีการขยายตัวมีต้นไหนที่เราจะคัดเพื่อโชว์นะครับเราก็โยกย้ายออกจากกระถางนี่นะฮะจากรองหรือวงบ่อนี่นะครับท่านผู้ชมเอาออกมาอย่างนี้นะครับเอาออกมาอย่างนี้พูนดินขึ้น
แล้วลงไปตั้งใช้ไม้ค้ำนะครับเอาต้นนี้ชัดหน่อยให้เห็นต้นนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะเนี่ยอย่างนี้ง่ายไหมครับง่ายไหมครับต้นนี้ทรงเริ่มได้แล้วนะครับเริ่มได้แล้วเราก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งหน่อยตัดแต่งกิ่งหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับให้รูปร่างมันเข้าที่แล้วก็ต้นนี้ถือว่าไม่นานครับไม่นานแล้วก็สวยเข้าที่แล้วนะครับรอนิดนึงนะฮะรอนิดนึงสวยงามไหมเราใช้ไม้ค้ำแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับใช้ไม้ค้ำแค่นี้นะเห็นนะครับดินนี่เราจะพูนดินขึ้นมาหรือว่ากองให้เป็นดินขึ้นมาแบบนี้นะครับข้างล่างนี่นะฮะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งต้นไม้ชนิดนี้เขาทนต่อความแห้งแล้งอยู่แล้วนะครับเขาอุ้มน้ำอยู่แล้วต้นของเขาคือไม้ประเภทอวบน้ำอยู่แล้วนะครับเบาบับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับนี่นะรากนี้เราถูกตัดแต่งออกไปเราเป็นดองยาเรียบร้อยและเขาก็จะงอกออกมาใหม่เห็นไหมท่านผู้ชมครับเขางอกออกมาใหม่นะฮะอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วอีกหน่อยก็สวยแล้วครับต้นนี้สวยมากสวยมากนะแล้วสวยแล้วเห็นไหมฮะดูนะให้ดูแบบชัดๆเลยสำหรับคนที่ยังคาใจมันปลูกยากง่ายไหมนะครับถ้าจะปลูกผมแนะนำสัก100ต้นขึ้นไป100ต้นก็จะได้ประมาณ1ไร่ก็เราปลูกเริ่มแรกเลยนี่นะครับแล้วก็จะปลูกอยู่ประมาณ4คูณ4เมตรนะครับไร่นึง400ตารางวาก็ได้อยู่ประมาณ100ต้นนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือซาด่างครับซาด่างนี้จะแพงกว่าดิจิทาทานะครับซาด่างนี้จะแพงกว่าดิจิทาทานะครับนี่นะฮะกำลังพอดีปลูกเลยนะครับท่านผู้ชมครับซาด่างนี่กำลังพอดีปลูกนะครับนี่กำลังพอดีปลูกเลยนะครับของที่นี่นะฮะเราออกทุกวันครับออกทุกวันนะฮะท่านผู้ชมครับใครอยากเห็นอยากสัมผัสแวะมาที่สวนลุงเชียนนะครับสวนลุงเชียนเบาบับที่นี่นะฮะทีนี้อย่างเงี้ยเนี่ยรูปเบาบับไม่แนะนำให้เด็ดนะครับไม่แนะนำให้เด็ดนะในตัวรูปเบาบับผลเบาบับนี่ก็มีประโยชน์ในนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันจะมีเยื่อขาวๆอยู่เนี่ยเวลาเขาสุกเขาหล่นลงมาเราเอามาเคี้ยวกินเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของแคลเซียมวิตามินซีต้านทานอนุมูลอิสระส่วนเมล็ดข้างในครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาสั่งนำเข้าเป็นกาแฟแพงมากนะฮะแพงมากนะครับแพงมากนี่นะฮะอันนี้ดิจิทาทานะครับท่านผู้ชมครับดิจิทาทาทีนี้ถ้าท่านใดมาไม่ถูกหรืออยากจะมาสัมผัสที่นี่อยู่ที่ไหนอย่างไรท่านผู้ชมครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์เจ้าชายนะครับ098 428 8840นะครับสวนลุงเชียนเบาบับอยู่ที่นี่นะฮะสวนลุงเชียนเบาบับนะครับเราก็จะย้อนกลับมาต้นเดิมต้นแรกที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับต้นแรกที่ให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วนะครับก็คือต้นนี้นะฮะ2คนครึ่งเกือบ3คนที่โอบอยู่นะฮะไม่ได้มีแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับเยอะครับเยอะท่านผู้ชมครับเยอะนะฮะเยอะแต่เราอยากอธิบายต้นนี้ให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันว่าปลูกยากง่ายอย่างไรเท่านั้นเองนะครับเพราะมีคำถามจากชาวบ้านมานะฮะว่าเจ้าชายมันปลูกยากไหมปลูกอย่างไรบางคนก็อยากจะปลูกสัก10ต้น10ต้นเราส่งไม่ได้ไงนะฮะผมดูแล้วก็ไม่น่าจะไปส่งได้นะครับนะเอาโทรศัพท์มาสอบถามที่เจ้าชายก่อนแล้วกันนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรอยากจะได้ไปนะฮะนะครับอันนี้นะท่านผู้ชมครับย้อนกลับมาต้นเดิมแล้วนะครับสำหรับเบาบับเนี่ยนะฮะเราจะพูนดินขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการขยายลำต้นนะฮะท่านผู้ชมเป็นการขยายลำต้นอีกทีหนึ่งนะครับนะอาจจะให้ดูลูกในสวนนี้เยอะมากครับท่านผู้ชมครับต้นนู้นก็ออกลูกหมดนะครับออกลูกหมดเลยนะฮะนี่ก็ออกลูกนะครับเห็นไหมใบนี่ก็ใช้เป็นอาหารทำปอเปี๊ยะที่ผมบอกนะครับว่าทำผักดองก็ได้แล้วก็ผัดน้ำมันหอยก็ได้ครับท่านผู้ชมครับอย่างต้นนี้นะฮะเนี่ย
ห็นไหมเวลาท่านปลูกไปแล้วนะครับเวลาท่านปลูกไปแล้วเนี่ยท่านต้องขยับหน่อยเขาจะโตเร็วไม้พืชพวกนี้นะฮะต้นพวกนี้นะครับเขาจะโตเร็วเขาจะโตเร็วครับท่านผู้ชมครับโตเร็วมากนะครับนะฮะให้ดูหน่อยนะครับให้ดูผลให้ดูลูกเบาบับให้ดูผลให้ดูลูกเบาบับหน่อยนะครับตอนนี้กำลังออกลูกเยอะเลยกำลังออกลูกเยอะเลยแต่ว่าเราก็มีผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยดูแลลูกดูแลผลเบาบับอยู่กระลอกครับเขารู้ว่าของดีมีอะไรเขาก็เลยมาช่วยดูแลนะครับกระลอกนะฮะเนี่ยลูกเบาบับเพียบเลยครับท่านผู้ชมครับครับดกแต่ไม่ควรไปสอยลงมานะให้เขาหล่นดีกว่านะครับให้เขาหล่นดีกว่านะนี่ครับส่วนทางนี้เบาบับเหมือนกันแต่เป็นเบาบับสวยมากออกสีทองครับท่านผู้ชมครับนี่ออกสีทองเลยนะครับต้นนี้จะเป็นสีทองสวยมากต้นนี้สนนราคาหลายตังค์ครับสนนราคาหลายตังค์นะฮะต้นนี้นะครับยกสีทองนี่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกเวลาเราปลูกเนี่ยนะครับเบาบับไม่ต้องขุดลึกเพราะรากเขาหากินทางหน้าดินเห็นไหมฮะเขาหากินบริเวณหน้าดินเนี่ยเห็นไหมครับรากที่เป็นส่วนเกินที่เยอะออกมาเราสามารถเอาไปดองนะครับดูแลสุขภาพได้อย่างดีนะครับนี่นะฮะรากเขาหากินอยู่หน้าดินนะฮะการปลูกที่ดีนะครับท่านผู้ชมครับขุดหลุมให้กว้างและขุดให้ลึกพรวนดินขึ้นมานะฮะพรวนดินขึ้นขี้วัวนะครับขี้วัวดีที่สุดครับขี้วัวแห้งดีมากเขาโตไวพืชอวบน้ำพวกนี้ไม่ต้องห่วงครับตายยากครับท่านผู้ชมปลูกง่ายแล้วก็สวยงามเหมาะในการประดับโรงแรมรีสอร์ทนะครับหรือสวนพฤกษชาติหรือสวนของท่านอะไรพวกนี้นะฮะเหมาะมากครับท่านผู้ชมครับเหมาะจริงๆนะฮะเนี่ยก็ใกล้จะได้เก็บละลูกใกล้จะได้เก็บแล้วนะเดี๋ยวเขาก็ล่วงให้แล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวก็ล่วงให้แล้วเขาใกล้จะสุกใกล้จะแก่เต็มที่แล้วนี่นะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมนี่เป็นสีทองนะครับนี่เป็นสีทองอันนี้จะมีราคาสูงกว่าดิจิทาที่เป็นสีเขียวเยอะอยู่นะครับเยอะราคาก็ใกล้เคียงกับสาด่างนะครับสาด่างมานะครับมาสอบถามที่พ่อเชียนได้เลยนะครับนี่ครับนะฮะนี่เบาบับกันช่วงนี้กำลังผัดใบกำลังผัดใบนี่รากก็จะได้ทำดองยาอีกแล้วนะครับนี่รากเนี่ยออกมาเยอะแล้วนะครับก็จะได้ทำดองยาแล้วเห็นไหมเดินดูตรงนี้ก็จะเป็นพวกซาด่างนะครับเบาบับซาด่างท่านผู้ชมนี่ซาด่างปลูกง่ายนะครับนี่เดี๋ยวเราก็ได้ขุดล้อมอีกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ขุดล้อมอีกแล้วตัวนี้ปีกว่านะครับนี่ปีกว่านะครับท่านผู้ชมครับซาด่างนี่จะโตสู้ดิจิทาทาไม่ได้ดิจิทาทาจะโตไวกว่าแต่ราคาแรงกว่านะครับเพราะเราล้อมออกไปเราก็อย่าลืมนะครับนี่ไงครับพอเราล้อมออกไปเสร็จปุ๊บเราอย่าลืมเพิ่มเติมไว้นะครับเพิ่มเติมไว้อย่าให้เสียเวลามันจะมีมูลค่าทันทีครับท่านผู้ชมครับพืชพวกนี้นะครับสามารถสร้างรายได้ไม่กี่ปีนะฮะเท่าที่ผมเห็นนี่ก็มีไม่กี่ชนิดนะต้นไม้เนี่ย